สวัสดีครับวันนี้ทาง TPL Shopping นะครับก็จะมารีวิวเสื้อของสโมสรอีกทีเพื่อนตำรวจนะครับที่เห็นอยู่นี้ก็จะเป็นเสื้อชุดแข่งทีมเหย้านะครับจุดสังเกตจุดแรกก็จะเป็นในเรื่องของป้ายสินค้านะครับ ก็จะเป็นตราสัญลักษณ์ก็คือโล่ของสโมสรอีกทีเพื่อนตำรวจนะครับส่วนตัวป้ายก็จะเป็นโล่เช่นเดียวกันนะครับทีนี้เรามาดูหน้าอกด้านขวาก็จะเป็นคำว่าอินซีเป็นภาษาไทยนะครับส่วนด้านซ้ายที่เป็นโลโก้ข้างบนโลโก้ก็จะมีคำว่าอินซีที่เดียวกันแต่เป็นภาษาอังกฤษนะครับเติมส่วนตัวโลโก้ก็จะเป็นโล่แล้วก็มีคำภาษาอังกฤษว่าก็คือ Police United นะครับแล้วก็ภาษาไทยก็จะเป็นเพื่อนตำรวจด้านล่างนะครับเสร็จแล้วจุดที่สังเกตอีกจุดหนึ่งก็คือคำว่าทราย1960นะครับอันนี้ต้องสังเกตให้ดีๆนิดหนึ่งต่อมาจะมาดูตรงตัวเสื้อเลยนะครับตัวเสื้อจะเป็นรูปหัวของน้องอินซีนะครับเป็นผู้สนับสนุนหลักของเขานะครับและทีนี้เราจะมาดูด้านล่างกันนะครับจะดูการเก็บงานของการเย็บนะครับจะละเอียดนิดนึงนะฮะก็เดี๋ยวมาดูด้านซ้ายแขนซ้ายกันนะครับจะมีผู้สนับสนุนหลักอีกสองลายนะครับก็จะเป็นปตท.กรุ๊ปนะครับส่วนถัดมาก็จะเป็นแมคโดนัลด์เดี๋ยวผมจะพลิกให้ดูด้านหลังด้านหลังของเสื้ออินซีเพื่อนตำรวจนะครับจุดสังเกตจุดแรกก็คือจะเป็นตรงคอเสื้อนะครับจะเขียนคำว่า Spirit of Gentleman นะครับสังเกตโอเคแล้วมาดูด้านล่างกันนะครับด้านล่างก็จะเป็นผู้สนับสนุนเขาอีกหนึ่งลายนะครับก็คือ Welcome Mobile จะอยู่ด้านล่างนะครับตามรูปแล้ว